วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันบรรรสีได้มีการโพสต์ข้อความลงในชุมชน YouTube โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าวันนี้จบด้วยการเบิกความและซักค้านพยานได้เพียงหนึ่งปากคือน้องสดิ้งจบลงแล้วส่วนอีก3ปากมนโอมแพรดำก็จะไปที่นัดหน้าวันที่1วันที่2วันที่27วันที่28วันที่29กันยายนวันนี้ทนายจำเลยไม่สวมบทนกแก้วแจ้วเจือยประหยัดถ้อยคำสมวิชาชีพไม่รู้สำนึกได้เองหรือโดนศาลติงมาว่าอย่าปากดีหลายฮ่าฮ่าแต่ยังไม่รู้ว่าพอไปเจอกับช่องมอดอผู้อุปถัมภ์ฆ่าทนายอย่างเป็นทางการจะให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์ครูซีฟเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าถ้ามีใครเห็นถ้านายนกแก้วบอกด้วยนะคะอีฉันจะได้ตามจิกไปถกสิ้นด่านอกจากแถลงเรื่องคดีแล้วยังมีการขอบคุณผู้สนับสนุนปากท้องอย่างเป็นทางการคือมิยูกิงวดนี้บินมาเป็นแม่ยกถึงพี่เปย์อาหารทีมทนายยังไม่พอเปย์ยูทูบเบอร์อิ่มหมีพี่มันไปตามๆกันหมดเงินแล้วค่อยกลับไปทำงานเป็นสาวโรงงานที่เมืองปราดิบโตฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้บรรยากาศการแถลงดูหงอยๆไม่รื่นเริงนักแปลว่าน้องสดิ้งก็ตั้งการ์ดดีปิดพุงไว้ได้ไม่ใครหน้าไหนกระชวกใส่แต่จำเลยสองผัวเมียคงใจตุ้มๆต่อมๆ ว่านัดถัดไปลูกชายทั้งสองจะโดนอัยการเปิดปากอย่างไรบ้างอยากให้ถามนอกประเด็นได้จะได้ถามคนโตว่าอากาศร้อนจะตายชักใส่เสื้อกันหนาวไปโรงเรียนทุกวันอายอะไรหรือเปล่าอายนามสกุลวิภาหรือเปล่ามีคนในนาดงดอกเคยกระซิบว่าสนิทกับลูกจำเลยเด็กบอกว่าใส่เสื้อทับชื่อนามสกุลที่ปักนอกเสื้อนักเรียนเพราะอายกลัวคนจะรู้พ่อแม่เป็นใครจิ๊กซอชิ้นที่2วางลงในเฟรมแล้วนะคะเราจะมาติดตามกันต่อไปทีละชิ้นแล้วจะเห็นหน้าฆาตกรใจเหี้ยมได้ชัดหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าคิดว่าน้องสดิ้งคงพูดไปตามที่รู้ที่เห็นในเหตุการณ์วันนั้นไม่ต้องสร้างคำพูดใหม่ขึ้นมาเพราะพูดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละความจริงจิ๊กซอแค่2ชิ้นที่ถูกวางไปแล้วก็รู้สึกมั่นใจการทำงานของทีมงานท่านอัยการมากๆประกอบกับหลักฐานพยานไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญนิติวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสำนวนฟ้องที่พร้อมนำสืบคงทำให้จำเลยหมดสิทธิ์ที่น่าจะสามารถทำลายน้ำหนักลงไปได้แน่ๆมั่นใจมากจริงๆครับชอบคุณป้าวรีเด็ดน้องสดิ้งตั้งการ์ดอย่างดีโปรดสังเกตสายตาเมื่อมองมาจำเลยของทนายฮ่าฮ่าฮ่าถ้าไม่มีหน้ากากจะดีกว่านี้ดูสีหน้าไอ้จำเลยสิคะมันเครียดจะตายไม่ชอบหน้ามันเลยค่ะมองยังไงก็คือมันนั่นแหละเป็นอื่นไปไม่ได้เก่งนะมันหน้าได้เป็นปีสุดยอดของมนุษย์พี่สดิ้งพูดความจริงออกมาให้หมดนะคะจะได้ช่วยน้องชมพู่ได้รับความเป็นธรรมสงสารน้องพูดเรื่องจริงออกมาเลยค่ะ
ป้าให้กำลังใจค่ะเรามาต่อกันที่ทางด้านคุณพอมกันนะคะคุณพอมคนมองข่าวได้มีการโพสต์ข้อความลงในชุมชน YouTube โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าสวัสดีจำเลยผมมั่นใจว่าวันนี้โสดประสาทการได้ยินเสียงของคุณทำงานปกติดีดังนั้นเสียงที่คุณได้ยินจึงชัดเจนเสียงนั้นบอกอะไรคุณได้บ้างครับหากคุณคิดว่าเสียงนั้นบอกอะไรคุณไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับผมจะบอกคุณให้เอาบุญเสียงนั้นส่งผลปรากฏชัดว่าคุณโกหกคุณโกหกคุณโกหกแต่ไม่เป็นไรนะตราบใดที่คนแจวเรือยังบอกให้คุณเชื่อในฝันลมๆแล้งๆคุณก็จงเชื่อพวกเขาจำเลยเพื่อที่ว่าคุณจะยังนั่งหายใจอยู่ในเรือแจวที่มีคนแจวเรือไร้ศักยภาพได้อยู่จนวาระสุดท้ายจะมาถึงปากประตูเรือนจำวันนี้ได้ยินชัดใช่ไหมจำเลยไม่เจอคุณที่บ้านหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าในฐานะคนที่มีลูกน้ำตาไหลทุกครั้งที่ได้มาอ่านหรือมาฟังค่ะตอนนั้นลูกสาว2 ขวบพาไปเที่ยวบ้านคุณพ่อน้องที่อิตาลีพาน้องไปเดินที่หอเอ็นเมืองปิซาแล้วน้องเดินลงไปตอนนั้นใจสลายเลยค่ะมัวแต่ซื้อของฝากน้องเดินไปหาคุณลุงที่ไหนได้น้องเดินหายไปค่ะโชคดีที่นักท่องเที่ยวพาน้องไปหาตำรวจคุณป้าน้องเดินไปหาตำรวจเพื่อแจ้งแต่ไปเจอน้องในรถตำรวจค่ะโชคดีมากใจแม่หัวอกคนเป็นแม่แทบสลายเลยค่ะใช่ค่ะเราเคยแล้วตอนนั้นลูกเพิ่ง3 ขวบพาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะมัวเอาเชือกจูงหมาผูกคอหมาพอดีหมาอึเลยต้องเก็บอีกเงยหน้าขึ้นมาไม่เจอแล้วหาควักตอนนั้นใจร้อนรนคนก็ช่วยหามันมีหลายแยกมาน้องเดินออกประตูสวนไปและข้ามถนนใหญ่เดินไปเรื่อยๆมีคนเห็นเด็กเดินคนเดียวเขาเลยหยุดเอาไว้จนคนที่ช่วยตามหาไปเจอก็เลยรีบขี่จักรยานมาบอกตอนนี้ใจแม่หนีจะขาดมันเป็นยังไงเราเข้าใจค่ะถึงได้สงสารแม่น้องชมพู่มากค่ะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่นะคะนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลสวัสดีค่ะ